มีบางท่านก็ใครเฮือพ่อแม่อยู่บ้านเหมือนกันแต่ลูกๆนี่ก็บ่ฮู้วิธีการจะเอาใจคนเฒ่าว่าคนเฒ่าต้องการอะไรอย่างเมื่อพ่อแม่หันว่าลูกบ่เอาใจตัวเองบ่ใส่ใจตัวเองมัวแต่ยุ่งเรื่องอื่นพ่อแม่ก็บางคนก็เกิดอาการน้อยใจนะตัดสินใจนี้ไปอยู่ที่อื่นก็ทำให้คุณธรรมข้อนี้หายไปเรื่องหน้าที่ของลูกที่จะต้องมีต่อพ่อแม่นี่ก็มีตัวอย่างเล่าให้ญาติโยมเขาทั้งหลายได้ฟังก็อาจจะเคยฟังมาแล้วก็ได้ฟังซ้ำเข้าไปแถมเป็นเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งแม้ท่านจะบวชมาแล้วก็ยังอุตส่าห์ทำหน้าที่เป็นพระยอดกตัญญูออกบิณฑบาตมาเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้บังเกิดเก้าในสมัยพุทธกาลที่กรุงสาวัตถีมีลูกเบาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมีบุญเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาก็เลยขอลาพ่อแม่ออกบวชบวชแล้วก็พ่อแม่ก็บะยอมใหม่ๆนี่ได้รับการปฏิเสธแต่ตัวลูกก็อดอาหารประท้วงอดอาหารเพราะใครบวชอดได้7วันพ่อแม่เกิดว่าถ้าเฮาบ่ยอมให้ลูกเฮาบวชลูกเฮาก็คงจะตายแต่ถ้ายอมให้ลูกบวชเฮาก็ยังมีโอกาสได้หันหน้าลูกเฮาพ้องก็เลยยินยอมตกลงให้ลูกบวชลูกเบาดีใจที่สุดกราบเท้าพ่อแม่แล้วก็เข้าไปที่วัดเชตวันเพื่อขอรับการบวชเมื่อบวชแล้วก็ห้ำเฮียนศึกษาธุระวิปัสสนาธุระคันธธุระอยู่ได้5พรรษาจนครบปุณณวกะก็ปลีกวิเวกเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าตามลำพังท่านทำความเพียรอยู่12ปีแต่ก็ยังบ่ได้คุณวิเศษอะหยังส่วนโยมพ่อโยมแม่เมื่อบ่มีลูกเบาแล้วก็บ่อาจจะรักษาทรัพย์ไว้ได้เพราะความแก่เท่าธุรกิจการค้าก็ซบเซาแม้แต่ข้าทาสบริวารก็ขโมยทรัพย์สินเงินทองไปเหี่ยหมดเนี่ยมีบ้านก็เศรษฐกิจบ่ดีก็ต้องเอาไปขึ้นไปขายเอาทรัพย์นั้นมาเลี้ยงชีวิตต่อมาเมื่อทรัพย์หมดก็บ่มีที่อาศัยในที่สุดพ่อแม่ก็จะต้องเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเป็นที่น่าเวทนาวันหนึ่งภิกษุผู้เป็นลูกเศรษฐีได้ข่าวจากเปื่อนอคันตุกะว่าโยมพ่อโยมแม่ของท่านกำลังลำบากต้องขอทานกินท่านก็รู้สึกอินดูพ่อแม่ประกอบกับช่วงนั้นท่านเองก็รู้สึกท้อแท้เพราะผลการปฏิบัติธรรมบ่มีความก้าวหน้าก็มีความคิดว่าอยากจะศึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อจะไปเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่ก็เดินทางไปที่กรุงสาวัตถีเมื่อเดินทางไปถึงเป็นทางสองแพ่งทางแยกระหว่างไปบ้านกับไปวัดนะต่างเส้นนี้ไปวัดต่างเส้นนี้ไปบ้านท่านก็คิดว่าไหนๆก็จะซึกละเอาไปหาพระพุทธเจ้าเหตุก่อนดีกว่าปรากฏว่าเจ้าวันนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องความกตัญญูเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านก็มีกำลังใจขึ้นมาเกิดวิริยะอุตสาหะที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่โดยอาศัยเพศบรรพชิตทีนี้ก็ได้ออกเสาะหาพ่อแม่จนปะเมื่อหันสภาพพ่อแม่นั่งขอทานท่านก็เดินเข้าไปยืนใกล้ๆ
พ่อแม่นี่บ่กล้าพอหน้าพระก้มหน้าบ่กล้าพอพ่อแม่ก็ว่าเออนิมนต์พระคุณเจ้าไปหับเอาที่อื่นก่อนก็เข้าใจว่าพระมาบิณฑบาตมายืนรอโยมใส่บาตรผู้เป็นแม่ก็อู้โดยที่บ่กล้ามองบ่กล้าพอหน้าพระฝ่ายพระลูกเบาก็ยืนนิ่งน้ำตานองหน้าเพราะอินดูแม่เหลือเกินแม่โยมแม่จะนิมนต์ว่านิมนต์ตั้นไปบิณฑบาตทางหน้าพุ่นเตอะข้าเจ้าบ่มีอันยังใส่บาตรแต่พระลูกบ่าวก็ยังยืนนิ่งอยู่หั่นผู้เป็นป้อเริ่มเอ๊ะใจว่าเอ๊ะเป็นจะใดพระรูปนี้มายืนอยู่นี่อย่างจัดเบิ่นพอเงยหน้าพอในที่สุดก็จำหน้าลูกบ่าวได้โอ้อันนี้ลูกเฮาลูกนี่ตึงสามป้อแม่ลูกก็ให้กันศรัทธาญาติโยมลูกบ่าวก็ปลอบใจโยมพ่อแม่ว่าเออโยมพ่อโยมแม่บ่ต้องลำบากจากนี้ไปบ่ต้องไปขอทานแล้วอาตมาจะบิณฑบาตมาเลี้ยงดูพ่อแม่บ่ฮึอดอยากตั้งแต่นั้นมาอาหารที่ท่านได้มาจากการบิณฑบาตท่านก็จัดสรรปันส่วนเอามาฮึพ่อฮึแม่ได้กินก่อนผ้าจีวรที่เปิ้นเอามาตานได้มานักท่านก็เอาไปฮือป่อฮือแม่เอาไปย้อมเอาไปตัดเอาไปเย็บแล้วก็เอามาใส่เมื่อพระลูกบ่าวนะได้ทำอย่างนี้ตัวเองก็ของกินก็บ่พอกินเนาะยอมอดเลี้ยงดูป่อแม่ในที่สุดพระรูปนี้ก็มีร่างกายพร้อมเหลืองมีกระเอ็นกระดูกภิกษุอันเป็นเพื่อนช้าทำหันอย่างอันผิดปกติก็เลยถามว่าโอ้เมื่อก่อนผิวพรรณท่านดีเป่งปังพองใสแต่บัดเดี๋ยวนี้ร่างกายท่านพร้อมลงท่านเป็นโรคอะหยังท่านก็บอกว่าเออผมบ่ได้เป็นโรคอะหยังเพียงแต่ว่าอันบางวันก็ได้ฉันเข้าบางวันก็บ่ได้ฉันเข้าโอ้แล้วบ่ได้ฉันเนี่ยอย่างก็หันไปบิณฑบาตถึงวันน่ะโยมก็ใส่อาหารจัดดีผมบ่ได้ฉันเข้าเพราะว่าผมแบ่งอาหารไปให้โยมป่อโยมแม่ของผมเนี่ยภิกษุเปื่อนสหธรรมิกได้ยินอย่างอันเนื่องจากว่ามีระเบียบว่าการเอาอาหารที่เปิ่นเอามาทานนี่บ่ควรเอาไปฮื้อคฤหัสถ์บ่สมควรเนี่ยอันนี้เขาเคร่งวินัยเลยพระที่เคร่งวินัยก็เลยตำหนิตำหนิภิกษุรูปนี้เรื่องการเอาอาหารบิณฑบาตไปฮื้อคฤหัสถ์เป็นที่อู้เป็นที่โอ้อู้เป็นที่เล่าในหมู่สงฆ์ภิกษุก็เลยไปกราบทูลพุทธองค์พุทธองค์ก็ห้องท่านมาสอบถามในที่ประชุมสงฆ์ท่านก็ยอมรับนะก้มหน้ายอมรับในกรรมตำนี้บอกว่ามีความเป็นจริงพุทธองค์ก็ถามว่าพุทธองค์ถามว่าดูก่อนภิกษุเธอได้เอาอาหารที่เปิ่นใส่บาตรเนี่ยเปิ่นใส่บาตรถวายด้วยความศรัทธาเอาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์แต่กาภิกษุรูปนี้ก็บอกว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปแถมว่าแล้วเธอเอาอาหารไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์ไหนเป็นไผภิกษุหนุ่มนี้ก็ตอบก็เตรียมใจไว้ละต้องโดนตำหนิแน่ๆพระพุทธเจ้าต้องตำหนิเฮาแน่ๆก็ต่อว่าคฤหัสถ์นั้นก็เป็นพ่อแม่ของข้าพระองค์เองพระเจ้าค่ะนะบอกกองตอบจบโอ้ศรัทธาญาติโยมสิ่งที่บ่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะพ
พุทธองค์สาธุสามครั้งสาธุสาธุสาธุเออหรอภิกษุเธอทำถูกต้องแล้วแม้ตัวเฮาในอดีตตถาคตก็เลี้ยงดูพ่อแม่เหมือนเธอนี่แหละนะจากนั้นพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามสุวรรณสามชาดกนี้เป็นชาติหนึ่งที่พระองค์เลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดสองข้างโดยความขยันขันแข็งถึงแม้ประสบเพศภัยอันตรายเกือบถึงแก่ชีวิตก็บ่ได้อะไรในชีวิตตัวเองจิตใจห่วงใยพ่อแม่ถึงสองโดยแห่งกตัญญูก็ทำให้ตถาคตเจ้าตอนปั่มเป็งเป็นโพธิสัตว์สุวรรณสามหลอดป้นอันตรายภิกษุหนุ่มได้ฟังก็ปลื้มโอ้ปลื้มอกปลื้มใจหม่อนอกหม่อนใจบ่เคยเป็นมาก่อนเพราะสิ่งที่ตัวเองทำลงไปตอนแรกเข้าใจว่าจะผิดพระธรรมวินัยครับว่าบ่ผิดได้รับการยกย่องจากพระศาสดาเมื่อพระพุทธเจ้าหันท่านมีจิตใจเบิกบานพระองค์ก็แสดงอริยสัจสี่ภิกษุนี่ก็ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมในที่สุดก็สำเร็จเป็นโสดาบันท่านผู้ฟังเออสิ่งที่นำมาเล่านี่ญาติโยมเขาจะหันว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่นอกจากมนุษย์และเทวดาจะปากันสรรเสริญแล้วแม้แต่พุทธองค์ก็ยังทรงอนุโมทนาพ่อแม่ถือว่าเป็นยอดบุพการีเป็นดังพระอรหันต์ของลูกทุกคนฉะนั้นถึงแม้ลูกจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามมีหน้าตามีหน้าที่เนาะแล้วก็มีความดีนั่นคือการเลี้ยงดูพ่อแม่ขนาดว่าพุทธองค์ยังอนุญาตให้ภิกษุสามารถบิณฑบาตเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ฉะนั้นญาติโยมขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราต้องมีจิตสำนึกความเป็นลูกกตัญญูเลี้ยงดูท่านให้มีความสุขถึงกายถึงใจดูแลท่านถึงสองเฮือมีความสุขอย่างที่เปิ้นเคยเฮือเฮาอย่างที่เฮาได้รับจากเปิ้นจะไปเฮือพ่อแม่ได้นำตาน้องหน้าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนั่งเมื่อลอยตามลำพังเพราะลูกหลานประพฤติปฏิบัติบดีบะเหลวแลอย่าไปเนี่ยเฮือท่านต้องตรุกต้องตรอมใจทุกข์ใจแล้วก็มาตำหนิลูกในใจว่าเออลูกเฮายังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ่ฮู้จักคุณขอให้ทุกท่านทุกคนตระหนักในสิ่งเหล่านี้มันทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านให้เต็มที่แล้วเฮาก็จะได้ดีนะศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้โอ้ไปกับบวยเหี่ยวนี่เวลานี่หึข้างแถม7นาทีแถม7นาทีจะเป็นเวลา1ทุ่มโอ้ไว้เหมือนกันเนอะเวลารวดเร็วอ้าว0998366322อ้าวช่วงแรกนี้ภัยจะโทรแจ้งผลการรับฟังแจ้งผลการรับฟังที่ 98.75 ก็ได้ 94.50 แม่ขจารย์โมเดิร์นก็ได้ก็ว่าฟังทางออนไลน์อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กวันนี้ทดลองออกเฟซบุ๊กเนาะไปฟังอยู่บางท่านก็กินข้าวแรงไปตวยฟังไปตวยบางท่านก็กินข้าวเรียบร้อยเจริญพรข้าวกับพระศาเจ้าอ้าวพุทธนิมิตอ้าวไปยังโวยไปยังโวยเลยชัดเจนก็ชัดเจนกว่าเก่าก็ชัดเจนดีชัดเจนกว่าเดิมนักขึ้นก่อนชาวชาวนาเฮือคะแนน10นี่เฮือตัวใดเต็ม10เนี่ยเต็มเท่าไหร่ครับเออเต็ม10เนี่ยเฮือตัวใดเต็ม10เนี่ยเต็ม10คือ
90โอ้โหเต็ม10ไปเฮือ90จะได้มาอาโมทนาเนก็คะแนนก็คะแนนจะหาฟังที่ไหนมาได้แล้วเช็คผลกันครับฟังเจริญพรจากตินายแม่ชีจันแม่ชีจันบ้านห้วยโชค